สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่7มกราแล้วก็ได้เลิกงามยามดีเก็บต้นคริสต์มาสกันแล้วนะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเนาะคริสต์มาสปีนี้ก็เป็นปีที่เงียบเหงามากๆปกติจะมีของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสเต็มเลยปีนี้ก็ไม่มีโควิดอะค่ะคนที่ยังมีงานให้ทำอยู่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วค่ะคนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ยิ่งดีมากๆใหญ่เลยตอนนี้เพื่อนของแฟนพี่อะค่ะที่ติดโควิดก็อยู่โรงพยาบาลโคม่าแล้วค่ะอายุแค่49เองหายใจเองไม่ได้แล้วลูกเมียก็ทำใจแล้วค่ะตอนนี้ขอให้อยู่แต่ในบ้านนะคะออกไปไหนไม่ได้แต่ก็ดีค่ะอยู่แต่ในบ้านปลอดภัยดีวันๆก็เนี่ยค่ะดูทีวีพี่ก็จะถักโคเช่แฟนพี่ก็จะดูทีวีเล่นเกมออกไปซื้อของก็ออกไปได้บ้านละคนนะคะแฟนพี่ก็เป็นคนออกไปแต่บางทีก็มีขี้โกงอะค่ะไปกัน2คนแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตมัน2ร้านเนาะมันติดกันก็ให้แฟนพี่เข้าร้านนึงส่วนพี่ก็เข้าอีกร้านนึงแล้วก็ค่อยมาเจอกันที่รถอยากกลับไปหาพ่อหาแม่ที่เมืองไทยก็ยังกลับไม่ได้อะค่ะรอให้สถานการณ์ปกติก่อนเนาะรอให้ได้ฉีดวัคซีนก่อนตอนนี้ที่เมืองไทยก็เหมือนจะเริ่มแย่เหมือนกันคนก็เริ่มติดกันเยอะแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนทั้งเพื่อนๆที่เมืองไทยเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกทุกคนนะคะส่วนคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับพี่ก็ดูแลตัวเองอย่างดีค่ะแล้วก็โชคดีที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ไปทำงานข้างนอกแต่แฟนพี่ค่ะแฟนพี่เขาต้องออกไปทำงานที่เวนิสแล้วที่เวนิสก็ติดระบาดหนักมากเลยก็ให้เขาป้องกันค่ะก็ใส่หน้ากากพกเจลช่วงนี้บางทีนั่งอยู่ในบ้านนะคะก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลเนาะรถหวอวิ่งผ่านใจก็ไม่ดีเหมือนกันว่าใกล้ๆค่ะบ้านแต่ในซอยบ้านนี้ยังไม่มีนี่ซอยฝั่งตรงข้ามแล้วก็เลยถัดไปอีกประมาณ3ป้ายรถเมล์ก็มีบ้านที่ติดเชื้อแต่เขาก็มีความรับผิดชอบอะค่ะเขาก็ไม่ออกไปไหนเนาะแล้วก็เหมือนแฟนพี่อย่างเงี้ยบ้านญาติเขาติดเชื้อแฟนพี่บางทีก็เอาของไปแขวนไว้ให้ที่รั้วเพราะว่าเขาออกจากบ้านไปไหนไม่ได้แต่ก็มีบางครอบครัวที่ตอนแรกๆที่เขามีเชื้อค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดเนาะเขาไม่ได้ติดตรวจเข
ก็มีเขาก็ไปไหนตอนไหนทั่วอยู่เหมือนกันอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไปแพร่เชื้อให้ใครบ้างหรือเปล่าเหมือนญาติเขาญาติแฟนพี่ค่ะก็เหมือนกันช่วงก่อนที่เขายังไม่ไปตรวจก็เขาก็ไปหลายที่อยู่เหมือนกันแต่โชคดีที่แฟนพี่ปกติแฟนพี่จะไปบ้านเขาบ่อยค่ะแต่ว่าเป็นอะไรนะรัฐบาลเขาประกาศให้เป็นเขตสีส้มแล้วเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านเวลาหลังบ่ายสองก็เลยโชคดีไปค่ะแฟนพี่ก็เลยไม่ได้ไปแล้วพอดีมารู้ว่าอ้าวติดเชื้อกันทั้งบ้านก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันพอดีแต่ก็มีช่วงนี้ค่ะที่เขาบางทีก็ไปเอายามาให้แล้วก็ไปแขวนไว้ที่รั้วบ้านซื้อของซื้อผลไม้ไปแขวนไว้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรใจเขาใจเราเนาะเขาออกไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยก็คงจะลำบากก็ช่วยกันมีน้ำใจให้กันมีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์นะคะเหมือนกับคนไทยที่นี่ก็มีติดเหมือนกันเขาก็ได้รับน้ำใจจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็ซื้อของซื้ออะไรไปแขวนไว้ให้ก็ดีอะค่ะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีน้ำใจไม่ทิ้งกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ยังไงพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทั้งหมดลงไปอยู่ในกล่องนี้แล้วดิวขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ